ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณหน้าเทศบาลจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อนๆถนนนรสิงห์ครับเพื่อนๆตรงข้ามกับน้ำพุพลาซ่านะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตร้านขนมเบื้องนะครับปกติจะมีโตเกียวด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เขาทางร้านเขาลงอย่างเดียวนะครับคือตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อลงฟู้ดดี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันครับเพื่อนๆอันนี้ไส้อะไรครับผมไส้เค็มครับอันนี้เป็นไส้เค็มนะนี่มะพร้าวสดเลยครับเพื่อนๆร้านนี้บอกก่อนว่าขายดีมากนะในมหาชัยนะครับไส้พวกนี้เราต้องทำเองไหมครับทำเองค่ะอ๋อไส้ก็ทำเองนะครับเพื่อนๆเอาไส้หวาน40 บาทโอเคครับนึงนะฮะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูไส้เขานะครับแล้วก็มีไส้อะไรบ้างฝอยทองไส้เค็มมะพร้าวนะครับไอ้ตรงนู้นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแยกไส้แยกครีมครับพี่อ๋อแยกไส้แยกครีมขายยังไงครับผมอันนี้เป็นชุดละ100อ๋อชุดละ100นะครับ35แผ่นอ๋อ35แผ่นวันโอเคเก็บในตู้เย็นป่ะครับครีมกับไส้ครับเข้าตู้เย็นอ๋อต้องเข้าตู้เย็นใช่ไหมอยู่ได้กี่วันนะ7 วันครับ7 วันใช่ไหมครับจริงแล้วเข้าตู้เย็นมันอยู่ได้มากกว่านั้นอีกครับแต่ไม่อยากให้อยู่นานกว่านี้นะอ๋อใช่ใช่ถ้ากินเร็วๆกินใหม่ๆผมว่าโอเคที่สุดครับผมนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ครีมนะครับอันนี้ก็เป็นแป้งนะครับเพื่อนๆขายกี่ชิ้นนะครับราคา7 ชิ้น 20ครับ7 ชิ้น 20นะครับเพื่อนๆรวมได้ใช่ไหมครับรวมได้ครับรวมได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนๆทางร้านเรามีเบอร์โทรไหมครับมีครับขอเบอร์หน่อยครับ085-058-1206เจเพนครับชื่ออะไรนะฮะเจเพนครับเจเพนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงใต้คลิปให้อีกทีครับมีการเพื่อนมาดูวิธีไหมวันหนึ่งนี่ผมว่าวนน่าจะเป็นพันๆครั้งนะเนี่ยจะได้ไหมได้อยู่นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆร้านนี้เขาชื่อเจ๊เพนนะครับขนมเบื้องมหาชัยเจ้าเก่านะครับเพื่อนๆวันนี้ขออภัยด้วยนะพูดอาจจะเจ็บคอพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับน้องครับขายทุกวันไหมลืมถามขายทุกวันครับทุกวันเวลาครับผมประมาณสัก3 โมง 3 โมงครึ่งถึงครับถึงประมาณ2 ทุ่มครับไม่เกิน2 ทุ่มครึ่งไม่เกิน2 ทุ่มครึ่งนะเพื่อนๆท่านไหนเลิกงานแล้วก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับเพื่อนตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน 7 ชิ้น20 บาทครับรวมได้ทุกหน้านะครับเพื่อนๆตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนอีก3อันไส้หวานขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับมาอุดหนุนบ่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาซื้อขี่ไส้ครับ2ไส้ค่ะไส้อะไรไหมครับไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานค่ะโอ้ไส้เค็มไส้หวานใช่ไหมครับเจ๊มาบ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติร้านนี้อร่อยดีนะคะอร่อยดีใช่ไหมครับค่ะสะอาดด้วยนะผมว่านะร้านนี้สะอาดด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆร้านนี้เขาตั้งอยู่หน้าเทศบาลจังหวัดสมุทรสาครนะครับประตูทางเข้าตรงข้ามกับห้างน้ำพุพลาซ่านะครับเพื่อนๆถ้าปักหมุดมาก็เจอแน่นอนฮะขายตามเวลาที่แจ้งไว้นะครับเพื่อนๆลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเจ๊ครับวันนี้มารับขี่หน้าดีครับวันนี้เหรอครับมี2หน้าก็รับ2หน้านะครับเจ๊มาบ่อยไหมครับมาบ่อยไหมก็ช่วงนี้มาไม่ค่อยบ่อยเพราะอายุมากแล้วครับแต่ตอนสมัยรุ่นๆมาบ่อยมาบ่อยนะก็คือว่าเป็นลูกค้าตัวยงเลยดีกว่าเป็น FC เลยเป็นไงบ้างทางร้านรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยที่สุดในมหาชัยนะอร่อยนะโอเคนะครับเพราะว่าซื้อตั้งแต่น้องเขายังไม่เกิดครับผมโอเคนะนี่ผมไม่ได้เตรียมกับลูกค้านะครับผมมาใหม่ๆสดๆนะครับยังไงเพื่อนๆที่ผ่านมาก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเพื่อนๆวันนี้อาจจะพูดผิดพูดถูกหน่อยนะครับเพิ่นเจ็บคอนะครับวันนี้ รอเช็คเคนเดี๋ยวนะครับเอาไอ้ขาวๆนี่เยอะพอได้ไหมนี่ครับคุณลูกค้าครับขอบคุณนะครับมาอุดหนุนได้เลยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคครับผมสวัสดีครับครับเพื่อนๆครับว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ผ่านมาถนนนรสิงห์นะครับตรงข้ามกับน้ำพุพลาซ่าอยู่ปากทางเข้าเทศบาลสมุทรสาครนะครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางร้านด้วยนะครับที่ให้มาถ่ายทำนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ